อาจารย์พูดคนเดียวพอใช่ไหมได้ไหมได้ไหมยังไม่เดินนะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ครับบายตึกเจียนะฮะคำบายตึกเจียนี่เป็นภาษาเขมรนะเป็นคำพูดของหลวงปู่สวงนี่รูปหลวงปู่สวงนะครับใหญ่นะเป็นรูปที่นั่งท่านชอบนั่งสไตล์นี้ไม่แตกต่างกับหลวงพ่อคูณนะฮะท่านแบบเป็นพระเกจิรุ่นเก่าจะนั่งแบบสบายๆนี่แหละนะบริเวณโดยรอบก็จะมีบรรยากาศโดยรอบที่ผมพาไปชมนะครับเดี๋ยวจะพาดูชมโดยรอบนะครับเป็นวัดที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครนะแต่หลวงปู่จะเป็นคนภาคอีสานหลวงปู่เป็นคนชาวเขมรนะพูดไทยไม่ได้เลยครับไม่พูดไทยสักคำหนึ่งนะครับเป็นความศักดิ์สิทธิ์นะครับที่มาอยู่ตรงนี้นะครับเป็นวัดบายตึกเตี้ยนะครับที่นี่นะตำบลบ้านใหม่นะครับเขตปากเกร็ดนี่แหละนะครับท่านผู้ชมดูหลวงปู่ท่านจะยิ้มฮะให้พรฮะปู่จะให้พรหลวงปู่เจ้าขอลาบเพราะเป็นการศึกษาต่างให้ลูกช้างทำงานอะไรก็สำเร็จไปเถิดนะครับขอพรอันนี้ด้านนี้จะเป็นเจ้าแม่กวนอิมนั่นจะเป็นแม่กวนอิมเป็นเจ้าแม่กวนอิมนะครับหลังจากทางพระโพธิสัตว์นะครับพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมก็สวยเป็นภาพที่เมตตานะของคนชาวจีนนะครับแล้วก็ปฏิฐานอยู่ที่นี่ครับวันนี้ก็สบายๆนะลานจอดรถก็ง่ายๆมีที่จอดรถมีคนมาปฏิบัติธรรมเขาจะสวดทุกวันอังคารนะครับผู้ชมเขาสวดทุกวันอังคารนะจะมีญาติโยมหรือคนที่อยู่ใกล้ๆบริเวณนี้นะฮะจะมาร่วมพิธีสวดอยู่ด้วยทุกวันอังคารนะตั้งแต่ช่วงนี้แหละ6โมงเนี่ยเป็นต้นไปเรื่อยๆนะครับก็มีคนหลั่งไหลมาเรื่อยๆนะมากราบหลวงปู่บ้างมาไหว้จะไม่พ้นอินบ้างพระโพธิสัตว์บ้างนะครับหลายเดี๋ยวพาไปดูโดยรอบนะครับคนกำลังเดินมานะฮะเดี๋ยวไปรอบๆสองท่านผู้ชมครับผมก็พาท่านผู้ชมมาโดยรอบนะฮะไปชมต่างๆบริเวณว่ามีอะไรบ้างด้านหลังด้านข้างนะฮะก็มีคนทำบุญนะครับท่านผู้ชมปู่ท่านยิ้มนะยิ้มให้เราละเราโชคดีแล้วครับวันนี้เวลาหมดเวลานะครับกับบันทึกรับแบงสยามวันนี้ต้องจากลาไปก่อนนะครับต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับห้าสี่สามสองจะขอพรหลวงปู่เลยนะครับว่าเดี๋ยวจะเอาผลงานของท่านออกนะจะเป็นตำนานปู่สวงจะเป็นเพลงแหล่อะไรแล้วแต่ของสายทั่วประเทศนะครับร่วมกันนะครับอุดหนุนแล้วก็ซื้อมาเราจะมาร่วมกันบริจาคสร้างองค์ท่านต่างๆตรงนี้นะครับท่านผู้ชมไม่ต้องห่วงนะวันนี้เราพาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศต่างๆครับวัดบายตึกเตี้ยนะในเขตของปากเกร็ดนี่แหละนะครับแล้วก็อยู่ที่ตำบลบ้านใหม่หาไม่ยากนะครับเวลาหมดเวลานะครับท่านผู้ชมนะครับต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับปล่อยบารมีที่นี่